วัสดีครับวันนี้เรามาตามติดชีวิตคอคาเทลกันครับเริ่มตั้งแต่อยู่ในไข่เลยคือเมื่อประมาณ10กว่าวันที่แล้วนกคอคาเทลที่ผมเลี้ยงไว้เขาออกไข่ครับมีทั้งหมด5ใบในวันนี้ผมพบว่าแม่นกมีพฤติกรรมแปลกๆครับก็คือเขาค่อนข้างจะห่วงตัวไม่ค่อยจะให้ผมเข้าใกล้เท่าไหร่และที่สำคัญก็คือจะมีเศษของเปลือกไข่ตกอยู่ที่ข้างนอกกล่องฟักเขานะครับผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเริ่มฟักเป็นตัวแล้วหรือเปล่าก็เลยจะหาจังหวะแอบดูครับแต่ว่าก็เข้าใกล้มากไม่ได้ดูท่าทางเขาซะก่อนครับค่อนข้างห่วงตัวเลยทีเดียวผมก็เลยยังจะไม่รบกวนดีกว่าเพราะว่าถ้าหากรบกวนไปกลัวว่าเขาจะทำร้ายลูกหรือว่าเขาจะทิ้งรังไปไม่ยอมเข้ามาฟักอีกนะครับผมก็เลยเฉยๆถ่ายเพื่อนๆร่วมกรงของเขาไปก่อนนะครับคอคาเทลที่ผมมีทั้งหมดก็มีอยู่5ตัวเป็นคอคาเทลแก้มส้ม3ตัวแล้วก็เป็นคอคาเทลแก้มพาสเทล2ตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปล่อยให้แม่นกกบไข่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้ามาแอบดูในตอนที่เขาออกมาบินเล่นนอกกรงครับซึ่งนี่ครับคือจังหวะที่ผมแอบส่องดูเราก็จะเห็นว่าลูกนกออกจากไข่มาแล้ว1ตัวครับส่วนไข่อีก4ฟองนั้นก็ยังไม่ออกมาเป็นตัวนะเราจะเห็นได้ว่าลูกนกยังชันคอไม่ค่อยได้แล้วส่วนใหญ่หน้าเขาก็จะจิ้มอยู่กับพื้นครับซึ่งพื้นตรงนี้เป็นเปลือกของมิลเลตก็เลยคิดว่าเขาจะมีปัญหากับเปลือกของมิลเลตหรือเปล่าเปลือกของมิลเลตพวกนี้จะหลุดเข้าไปในปากและเป็นปัญหากับลูกนกหรือเปล่าด้วยความสงสัยผมก็เลยไปโพสต์ถาม Facebook นกแก้วคอคาเทลแสนรักซึ่งผมก็ได้ถามเพื่อนสมาชิกที่มีประสบการณ์ไปว่าน้องออกจากไข่มาแล้ว1หน่ออยากจะถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณแม่มือใหม่ป้อนอาหารให้หรือไม่และผมต้องเตรียมอาหารลูกป้อนเตรียมไว้หรือไม่ครับก็จะมีเพื่อนๆที่มีน้ำใจเขาให้คำแนะนำว่ากล่องฟักที่ผมใช้นั้นรองพื้นด้วยมิลเลตก็อาจจะมีปัญหากับลูกนกได้ควรจะเอาขี้เลื่อยหรือสังขโพดมาเปลี่ยนแทนมิลเลตและในส่วนที่ว่าจะดูได้อย่างไรว่าแม่นกป้อนหรือไม่ป้อนเขาให้ดูกระเพาะของลูกนกนะครับว่าคุณแม่เขาป้อนหรือเปล่าหากไม่ป้อนหรือป้อนน้อยเกินไปก็น่าจะต้องเตรียมอาหารทุกป้อนไว้นะครับซึ่งคำแนะนำพวกนี้แหละผมก็จะใช้เป็นแนวทางในการดูแลลูกนกอย่างแรกเลยผมก็ไปเอาขี้เลื่อยมาครับซึ่งขี้เลื่อยนี่ผมซื้อมาเก็บไว้อยู่แล้วผมเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับที่จะใช้แต่ว่าแม่นกก็ไม่ใช้เท่านั้นเองก็เลยเอาขี้เลื่อยที่เป็นขี้เลื่อยอัดเม็ดครับออกมาคลี่แล้วก็เตรียมไว้นะฮะเอาไว้เมื่อมีโอกาสที่แม่นกเขาออกมาบินเล่นผมก็จะเอาไปกรบเปลือกมิลเลตไว้นะครับจากนั้นก็จะเอาไข่แล้วก็ลูกนกวางเอาไว้ข้างบนอีกทีนึงซึ่งก็คิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วลูกนกคงไม่มีปัญหากับเปลือกมิลเลตแล้วแต่ว่าคืนนี้ผมยังหาจังหวะที่แม่นกออกมาบินเล่นไม่ได้เพราะว่าแม่นกตัวนี้เขาขยันกบไข่มากไม่ค่อยปล่อยจังหวะให้เราเข้าไปแทรกได้เลยดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยหาจังหวะใหม่แล้วกันตอนนี้ก็ปล่อยให้แม่นกทำหน้าที่ไปส่วนผมก็มาส่องคอคาเทลตัวอื่นไปเพลินๆก่อนครับหัวตั้งแก้มส้มตัวนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวผู้หรือตัวเมียแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่แม่นกนะครับเพราะว่าแม่นกเขาค่อนข้างห่วงตัวไม่น่าจะมาเล่นกับเราแบบนี้คือเจ้าแก้มส้มตัวนี้ตั้งอกตั้งใจที่จะมาเล่นกับเราเป็นอย่างมากนั่นไงบินเข้ามาเกาะกล้องเลยนี่ครับไม่เกรงใจกันเลยผมเอามือปัดให้พ้นกล้องตอนนี้เขาก็มาเกาะอยู่บนหัวผมเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรปกติเราก็เล่นกันแบบนี้แล้วครับคือเขาจะมาเกาะตามไหล่ตามหัวผมได้แต่ว่าเวลาผมจับเขานี่เขาจะไม่ยอมนะครับเขาจะบินหนีอันนี้ก็คือเจ้าแก้มส้มเกาะบนหัวพอใจแล้วเขาก็บินไปเกาะบนเชือกแบบนี้ครับ
ผมจะขึงไว้กลางห้องไว้ให้เขาไต่เล่นจะหัวตั้งตัวนี้หน้าตาที่สงสัยเหลือเกินนี่ครับเดินเข้ามาใกล้กล้องมากจนปากจะชนเลนกล้องอยู่แล้วโอเคครับสำหรับตามติดชีวิตคอคาเทลตอนแรกนี่เราขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพยายามเข้ามาเปลี่ยนวัสดุรองรังของเขาแล้วผมจะถ่ายพัฒนาการของลูกนกอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันตลอดเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมนะแล้วเจอกันในตอนถัดไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ